ถ้าเราสงบแล้วนะเราก็พยายามทำความสงบรักษาใจเราให้ดีถ้าเราไม่สงบเราก็อย่าได้ทอดทิ้งความเพียรเราก็ปรารภความเพียรถ้าเราเพียรแล้วไม่สงบก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปล้มเหลวในความเพียรก็แล้วกันเราก็ตั้งใจใหม่ถ้าเราสงบแล้วเราก็รักษาใจเราให้ดีทำความสงบถ้าเราภาวนาพุทโธเราก็รู้กายรู้ใจถ้าเรานั่งแล้วเห็นกายเห็นใจเจ้าของพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็มีสติมีปัญญาถ้าเราเห็นทุกข์ได้ทุกข์ใดๆก็ดีเกิดขึ้นเราก็เห็นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปมานั่งสมาธิเราก็เห็นตนเองไม่ใช่ไปเห็นที่อื่นเห็นกายเห็นใจเจ้าของถ้าใจร้อนแล้วก็ลองอดทนจะคิดนึกอะไรเราก็รู้ว่าใจเราร้อนเราก็ลองชนะใจตัวเองดู ใจจะร้อนแค่ไหนเราก็ทนดูนะขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสนะใจร้อนก็เผาใจเราก็ใช้ความอดทนนะมาเผาความไม่อดทนใช้ความอดทนมาเผาความใจร้อนบ้างให้ใจเราอยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันธรรมเราก็อย่าเบื่อหน่ายนะถ้าเราไม่สงบเราก็ตั้งต้นใหม่นะจะปวดจะเมื่อยเราก็ทนเอา5 นาที10 นาทีนะให้เราเข้มแข็งไว้
ราจะไม่ยอมให้ใจเราเนี่ยถูกนิวรธรรมมาขวางกั้นเวลานี้เรามาปฏิบัตินะจะมากจะน้อยเราก็ไม่ทิ้งความเพียรนะจะทุกข์จะยากอย่างไรนะเราก็มีที่พึ่งที่ระลึกมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ในใจคุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าก็หมายความว่าเราต้องอดทนมากลำพังตัวเราเองนะถ้าเรามาปฏิบัติธรรมนะเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็ต้องหาหลักมีพระพุทธเจ้าพุทธานุสติมีพระธรรมธรรมานุสติมีพระอริยสงฆ์สังฆานุสติถ้าเป็นกรรมฐานทั้งหมดอนุสติ10เรานึกถึงศีลก็ดีศีลานุสติกายเรามีศีลวาจาเรามีศีลเราไม่กลัวทุกข์ยากลำบากเพราะเราได้สร้างบุญไว้จาคานุสติระลึกถึงการเสียสละทั้งอารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งเทวตานุสติเรามีหิริโอตตปะเรามีคุณงามความดีเทวดาที่มีจิตใจสูงเวลานี้ใจเราก็เย็นใจเราก็สงบใจเราก็มีเทวตานุสติมีเมตตาอุปสมานุสติหมายถึงนึกถึงพระนิพพานนึกถึงความสงบนัตถิสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเวลานี้เนี่ยเรามาสร้างความดีให้กายสงบให้วาจาสงบให้ใจสงบก็เป็นกรรมฐานเปลี่ยนกายกายของเราก็เป็นบุญเปลี่ยนวาจาวาจาเราก็สงบเปลี่ยนใจเราได้ใจเราเคยต่ำเราก็ยกใจให้สูงใจเราเคยร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจเราไม่สงบเวลานี้เราก็ทำใจให้สงบนะอุปสมานุสตินึกถึงพระนิพพานนึกถึงความสงบนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็เป็นกรรมฐานกายคตาสติก็น้อมเข้ามาดูกายตนเองมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกภายในโครงร่างโครงกระดูกก็มีตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองมีกระเพาะอาหารแล้วก็พิจารณาส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำที่เรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นลมที่ร่างกายอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟมีวิญญาณธาตุรับรู้อารมณ์แล้วก็เห็นกายเรากายคตาสติก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันเรายึดไว้ไม่ได้เลยนะร่างกายนี้แก่มาทุกวันเจ็บมาทุกวันความหนุ่มความสาวก็ตายจากเราเดี๋ยวไม่นานความเฒ่าความแก่ก็จะจากเราไปเราก็จะเหลือแต่ขี้เถ้านะเวลานี้เราก็เตรียมใจไว้ก่อนกายคตาสติมนานุสติ
ม่ได้อยู่ที่ไหนเลยความตายก็อยู่แค่ลมหายใจเวลาใดที่เราหมดลมเมื่อไหร่เงินทองก็ซื้อลมไม่ได้เวลาใดที่เราจะหมดลมใครจะช่วยเราก็ช่วยไม่ได้หมอก็ดีพระก็ดีคนที่อยู่ข้างเคียงกับเราก็ดีจะหายใจแทนเราไม่ได้เราก็เห็นความตายไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่กับเราทุกลมหายใจเราก็ไม่หวั่นไหวนะเพราะเรามีการประพฤติปฏิบัติอานาปานสตินะก็เป็นกรรมฐานอนุสติ10ไม่ว่าเวลาใดไม่ว่าจะอยู่กับใครเราก็เจริญสติเจริญสมาธิได้นะจะหลับตาลืมตานะจะทำอะไรจะคิดอะไรนะสติสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะให้ใจเราอยู่กับธรรมให้ใจเราอยู่กับบุญนะถ้าเราไม่มีสติอกุศลก็จะเกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นทิฏฐิมานะอนุสัยทั้งหลายที่เราสร้างเอาไว้ก็จะมาทำให้เราเล่าร้อนทำให้เราไม่สงบอวิชชาคือความมืดพอเรานั่งสมาธิแล้วเราก็เห็นความคิดตัวเองเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปแต่ถ้าเราไม่นั่งสมาธินะคิดนึกอะไรเราก็ไม่รู้นะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคิดนึกอะไรใจก็ร้อนคิดนึกอะไรใจก็เป็นทุกข์แต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็มาเห็นกายเห็นใจคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจใจเราสำคัญที่สุดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจดังนั้นคนนั่งสมาธิเท่ากับว่ามารักษาใจตัวเองสมาธิแปลความตั้งใจแล้วก็มาฝึกแล้วก็มาปฏิบัติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ธรรมท่านก็เห็นอารมณ์เห็นความคิดนึกเห็นความปรุงแต่งท่านก็รู้จักเมื่อพระองค์ตรัสรู้ที่ต้นสีมาโพแล้วพระองค์ก็เป่งวาจาดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนแต่ก่อนเราไม่ได้เจอไม่ได้พบเราก็เกิดบ่อยๆทุกบ่อยๆบัดนี้เราได้เจอในช่างผู้สร้างเรือนเราก็เลิกออกหมดยอดเรือนก็ดีเสาเรือนก็ดีเราก็เลิกออกหมดอะไรคือในช่างผู้สร้างเรือนคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาคืออุปาทานเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์เกิดบ่อยๆทุกข์บ่อยๆนี่เองพระองค์ก็เห็นเหตุก็เลิกออกหมดพระองค์ก็ทรงเป่งอุทานดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนเป็นเหตุให้เกิดบ่อยๆทุกบ่อยๆบัดนี้เราได้เลิกออกหมดแล้วตัณหาอุปาทานเราก็จะไม่กลับมาเกิดอีกทุกบัดนี้ก็ไม่มีอีกแล้วพระองค์ก็เป็นอุทานพวกเราก็น้อม
คำสอนของพระองค์มาปฏิบัติให้เราลื้อถอนออกความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทานในใจเราเนี่ยมากมายลองใช้สติใช้ปัญญากำหนดดูพิจารณาดูว่าใจเราทุกข์ร้อนแค่ไหนให้เรานั่งสมาธิเราก็ยังทำความสงบไม่ได้แต่ถ้าเราไปกินไปเที่ยวนะทำไมใจเราถึงสามารถไปกินไปเที่ยวได้นั่นแหละนายช่างผู้สร้างเรือนนะก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์บ่อยๆฉะนั้นเราก็มากำหนดดูว่าที่เราทำไว้เนี่ยมันแน่นหนาแค่ไหนนะหรือถอนออกยากแค่ไหนที่เราสร้างไว้เองนะทำไมมีความร้อนทำไมมีความไม่สงบทำไมถึงมีทุกข์มากพอเรามานั่งสมาธิเราก็จะเห็นทุกข์มากเหลือเกินสงบยากเหลือเกินก็เพราะเราสร้างขึ้นเองคนมานั่งสมาธิเราก็เปลี่ยนใจจากนี้ไปก็ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบใครไม่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติใครมีความคิดนึกอะไรเราก็ไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรเราก็ปล่อยวางใจเราก็กลับมาดูกายดูใจเจ้าของไม่ไปติดข้องไม่ไปข้องเกี่ยวกับใครเวลานี้สำคัญมากที่เรามาปฏิบัติธรรมให้ใจเราเนี่ยสงบบ้างพยายามยืดกายให้ตรงทำความเพียรให้มากปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวให้เราเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดไม่มีส่วนไหนเลยที่เรายึดไว้ได้เป็นเจ้าของได้บังคับได้ก็น้อมเข้ามาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดกระดูกสิ่งเหล่านี้เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเวลามานั่งสมาธิไม่ได้สอนให้นั่งสงบอย่างเดียวสอนให้เราเห็นกายเห็นใจเห็นสังขารความคิดนึกปรุงแต่งเห็นเวทนาสุขทุกข์อย่างไรนั่งหลับตาแต่ใจเรามีสติมีปัญญา
ม่ได้สอนให้เรานั่งหลับตาเราต้องนั่งใจสงบอย่างเดียวให้เราสงบแล้วก็มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงสงบเราก็ไม่ไปยึดไว้ไม่สงบเราก็ไม่ไปขัดเคืองเราก็มานั่งวางใจให้เป็นกลางอาตาปีปารภความเพียรเผากิเลสมีสติมีสัมปชัญญะวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวลานี้ลองปฏิบัติน้อมคำสอนของพุทธเจ้าเป็นหลักอาตาปีปารภความเพียรตลอดเพียรที่ใจเรามีความเพียรเผากิเลสมีสติมีสัมปชัญญะวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้และใจเราต้องรื้อถอนออกหมดนะไอ้ที่เราพอใจเราก็ยึดไว้เราก็เป็นเจ้าของไม่ได้ไอ้ที่ไม่พอใจเราก็ยึดไปอีกเราก็ต้องรื้อถอนออกเช่นกันเราฟังแล้วเราก็ยังต้องมาคิดนะทำไมความไม่พอใจเราต้องรื้อถอนออกความโกรธความพยาบาทความที่เราไม่พอใจปฏิฆะความไม่พอใจความร้อนใจเนี่ยก็มีจริงๆแต่เราคอยตักคอยที่จะย้ำลึกลงไปไม่ถอดถอนออกแล้วก็ยังมาเพิ่มขึ้นอีกไอ้ความไม่พอใจที่เราสร้างขึ้นเองเราก็ต้องมีความเพียรเผากิเลสต้องเลื้อถอนออกไปความพอใจก็เช่นกันเราก็สร้างขึ้นมาเองพอใจเราก็ยึดไว้ก็เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นทิฏฐิเป็นมานะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาทุกข์ก็เกิดที่ใจเราเราก็ดับที่ใจเรานั่งมาดูกายดูใจเจ้าของมาดับทุกข์ก็ดับที่ใจนี่เองเห็นทุกข์ต้องกำหนดสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็เพียรละนิโรธคือความดับทุกข์สภาวะในการดับทุกข์เราก็น้อมมาปฏิบัตินะจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโคปล่อยตัณหาเหล่านั้นมุตติวางตัณหาเหล่านั้นอนาละโยการไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นเป็นนิโรธความดับทุกข์ได้เวลาใดที่เรามานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเลิกถอนในช่างผู้สร้างเรือนตัณหาเหล่านี้ออกที่เรายึดไว้ตัณหากามตัณหายินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภาวะตัณหาความยินดีวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเราก็ต้องเลิกถอนออกเป็นเหตุเป็นผลที่คนมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มีสติมีปัญญาทำใจให้สงบได้น้อมเอาหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นทุกข์เห็นสมุทัยนิโรธมรรคมรรคก็คือหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์นี่เองส
ัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงที่กายที่ใจมีแต่ทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นนิโรธดับทุกข์ได้เห็นหนทางที่เรามานั่งสมาธิเป็นหนทางดับทุกข์ได้วิธีอื่นก็ดับทุกข์ไม่ได้นะมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เพิ่มทิฏฐิตัณหาเพิ่มเข้าไปอีกแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเราก็มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะลำริชอบนะลำริก็คือความคิดนี่เองแต่ก่อนเราคิดไม่เป็นคิดแล้วเราก็ยึดคิดแล้วเราก็มีตัวมีตนแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเราก็ลำริออกจากกามลำริไม่พยาบาทลำริไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นสัมมาวาจาพอปฏิบัติธรรมไปแล้วก็มีการสำรวมวาจาจะไม่กล่าวร้ายเลยจะมีสติสัมมากัมมันโตการงานชอบชีวิตของเราก็อยู่กับบุญสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบอะไรที่เป็นบาปเราก็ไม่กล้าไม่พูดไม่ทำไม่คิดมีความสุจริตทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสัมมาวายาโมความเพียรชอบที่เรามาทำมาทั้งหมดเนี่ยก็คือมรรคผลทางสัมมาวายาโมมีความภาคความเพียรตั้งแต่เบื้องต้นอาตาปีมีความเพียรเผากิเลสมีสติมีสัมปชัญญะนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้มีความภาคความเพียรในอิทธิบาททั้งสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนะเพียรที่จะนั่งเพียรที่จะอดทนเพียรที่จะชนะใจตัวเองเพียรที่จะเห็นทุกข์แล้วสามารถดับทุกข์ได้คนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบในมหาสติปัฏฐานสี่ทั้งหมดทั้งสิ้นกายเวทนาจิตธรรมในปัจจุบันธรรมถ้าเราไม่ปฏิบัติณเวลานี้แล้วภัยข้างหน้าเราก็จะหาโอกาสยากสัมมาสมาธิตั้งจิตชอบให้เราชนะนิวรณ์ให้เรานั่งข้ามนิวรณ์ไปให้เราวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาวางใจให้เป็นหนึ่งได้เป็นเหตุเป็นผลที่เรามานั่งสมาธิให้เราได้มาเข้าถึงในการปฏิบัติธรรมก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาเราก็น้อมเข้ามาดูกายตัวเองน้อมเข้ามาดูกายเจ้าของเห็นหน้าตาเหมือนมีกระจกเงาให้เรามีหน้ากากคอยปิดปากปิดจมูกตนเองไว้ไม่ให้ประมาทแล้วนั่งหลับตาก็น้อมเข้ามาดูเห็นหน้าตาตนเองปัจจุบันนี้เราก็มีหน้ากากคอยป้องกันภัยแล้วก็น้อมมาเห็นกายเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายก็น้อมเข้ามาเห็นกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาก็เป็นบุญส่วนใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็มาเห็นความเป็นจริงผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาใ
อย่างน้อยเราก็มีความตั้งใจนะว่าเราจะอดทนนั่งให้ได้ถึงเวลาที่กำหนดไว้นะเราก็มีขันติบารมีวิริยะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีขันติเมตตาปัญญาจนถึงอุเบกขาบารมีเรานั่งมา1ชั่วโมงบารมีที่เราทำไว้ก็เป็นของเรานะจะไม่ไปไหนนะไปจะอยู่ที่ไหนบุญก็จะคอยคุ้มครองรักษานั่นเองนั่งสงบก็ดีนั่งไม่สงบก็ดีเราก็เห็นตามความเป็นจริงถ้าเราสงบเราก็สร้างปฏิบัติพัฒนาให้สงบยิ่งๆขึ้นไปสร้างสติสร้างปัญญาให้ยิ่งๆขึ้นไปแต่ถ้าเราไม่สงบเลยอย่างน้อยเราก็เห็นใจเราสงบจ้างก็เห็นความไม่สงบนี่แหละเราก็ไม่ประมาทจะหาหนทางจะทำใจให้สงบทำกายให้สงบทำวาจาให้สงบก็จะมีโอกาสประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมจากนี้ไปกำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติลมหายใจเข้าภาวนาพุทลมหายใจออกภาวนาวโทลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากนี้ไปเราก็จะทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาให้จิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวก็ค่อยกำหนดให้เรายกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆก็ค่อยเลื่อนไปถึงข้อด้านขวาแล้วก็ค่อยกำหนดคว่ำมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายให้ยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็ค่อยกำหนดเลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายถึงข้อด้านซ้ายแล้วก็ค่อยกำหนดคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากวางกลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่เราน้อมเอากายวาจาและใจมาปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดที่เราได้ตั้งใจที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็น้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยรวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งขอน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จบรมราชินีองค์สมเด็จบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงตลอดจนบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเราก็ขอแสดงความเคารพบูชาต่อผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองปตะปุญโญครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายเราก็ขอโอกาสนี้ปฏิบัติบูชาขอท่านเหล่านั้นหากถึงมรรคผลนิพพานแล้วพวกเราก็ขออนุโมทนาปรารถนาประพฤติปฏิบัติให้ได้มรรคผลนิพพานตามรอยครูบาอาจารย์แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ผู้ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตเวลานี้เราก็ได้กระทำเลือดเนื้อของท่านก็เป็นบุญมาให้ทานรักษาศีลมาจิตตภาวนานะตอบแทนท่านนะด้วยการปฏิบัติหากท่านมีชีวิตอยู่นะก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขจริงๆขึ้นไปอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยนะอย่าได้ทุกข์ยากลำบากหากท่านล่วงลับไปแล้วก็ขอให้ผลบุญนี้ให้ทานรักษาศีลภาวนาข
พอท่านผู้มีพระคุณนะมาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์หากมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไปให้กับเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอินพรหมเจ้าป่าเจ้าเขาท้าวจตุปาลทั้งสี่นะอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเป็นพ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติมิตรสหายเป็นศัตรูหมู่มารเป็นอสุรกายทั้งหลายก็ดีที่ท่านล่วงลับไปแล้วนะครับท่านมีทุกข์ก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปหากเราเคยล่วงเกินท่านด้วยประการใดๆก็ตามขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านั้นมีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาและใจทำแต่คุณงามความดีให้เรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ค่อยกำหนดยกมือจดที่ศีรษะเป็นการออกจากสมาธิกายที่เป็นบุญวาจาที่เป็นบุญใจที่เป็นบุญเวลานี้เราก็มารวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งนะแผ่เมตตานะโดยเฉพาะเวลานี้เราก็แผ่เมตตานะให้กับหมู่แพทย์พยาบาลหมอเจ้าหน้าที่หน่วยคัดกรองทั้งหลายนะที่ท่านเสียสละมากมายนะเป็นสิ่งที่พวกเราก็ขอโอกาสนี้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็มีส่วนในบุญนะให้ผลบุญนี้หนุนนำให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นมีความสุขความสงบนะมีความพ้นทุกข์ดับทุกข์นะเพราะว่าท่านเหล่านั้นเสียสละนะให้คนทั้งหลายพ้นทุกข์นะเราก็มีน้ำจิตน้ำใจนึกถึงท่านเหล่านั้นเป็นผู้เสียสละนะก็ขอให้มีส่วนในบุญของเราด้วยนะตลอดจนเราก็แผ่เมตตานะให้กับผู้ที่เจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วมากมายเหลือเกินนะพวกเราก็ไม่มีอะไรจะระลึกถึงนอกจากการที่เราจะแผ่เมตตานะขอท่านเหล่านั้นมีผลบุญนะหนุนนำให้ท่านไปสู่สุคตินะแผ่เมตตาให้กับผู้ป่วยขอให้มียารักษานะอย่าได้เจ็บป่วยจนได้ความทุกข์ยากลำบากให้มียารักษาให้พ้นภัยอันตรายส่วนผู้ที่ไม่ป่วยนะเราก็ระลึกถึงว่าขอให้ท่านเหล่านั้นอย่าได้ประมาทนะขอให้ท่านเหล่านั้นมันคอยดูแลสุขภาพตนเองนะไม่เป็นผู้ประมาทนะให้เป็นผู้พ้นพิษพ้นภัยพ้นอันตรายพ้นโรคภัยทั้งหลายนะแล้วก็แผ่เมตตาไปด้วยจิตด้วยใจที่เมตตาจากนี้ไปเราก็เป็นพลังสามัคคีแผ่เมตตาโดยความพร้อมเพียงกันเป็นพลังบุญอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อารุคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดนะก็ให้เราเนี่ยอย่าได้ประมาทเลยในช่วงยุคนี้พศนี้เหตุการณ์แบบนี้นะให้เราเชื่อว่าให้เรามีตนเป็นที่พึ่งนะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะให้เรามีพระรัตนตรัยเป็นสรณะนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะสิ่งนี้จะทำให้เราเนี่ยมีทุกข์แล้วก็สามารถพ้นทุกข์ได้นะเมื่อเรามีภัยถ้าเรามีเกาะนะให้เรามีธรรมะเป็นเกาะเกาะในที่นี้ก็คือเหมือนกับอาวุธหอกดาบทิ่มแทงแล้วเรามีเกาะนะอาวุธเหล่านั้นก็ทำลายไม่ได้แต่เกาะอันนี้ก็คือธรรมะหุ้มห่อใจเราไว้นะให้เรามีธรรมะเป็นเกาะคุ้มห่อใจไว้นะร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเราก็หนีไม่พ้นแต่ใจเราต้องมีเกาะมีธรรมะเนี่ยเป็นเกาะอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำจิตใจเราให้เรามีที่พึ่งอันแท้จริงก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนให้เรามีเกาะป้องกันราคะโทสะโมหะเข้ามาในใจเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วก็เป็นของเรานะโดยที่เราไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปให้ใครบันดาลฉะนั้นเวลานี้ก็เป็นเวลาที่เราต้องอย่าได้ประมาทนะในทางของศาสนาให้เราเห็นประโยชน์ว่าเวลานี้ทุกภัยทั้งหลายก็เข้ามาแล้วเราจะหาที่พึ่งอะไรพึ่งหมอพึ่งพระพึ่งใครพึ่งสิ่งของสิ่งเหล่านั้นก็เป็นที่พึ่งที่แท้จริงไม่ได้เราต้องพึ่งตนเองถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเท่ากับว่าเราเนี่ยมีที่พึ่งฉะนั้นเวลานี้เราก็ต้องขนขวายปฏิบัตินะในหลักธรรมทางที่จะพ้นทุกข์ดับทุกข์เนี่ยมีอยู่ในศาสนาโพธิยปักธรรม37ประการนะโพธิยปักธรรม37ประการเนี่ยเป็นหนทางดับทุกข์เป็นหนทางที่จะพ้นทุกข์ได้นะ 2,000 กว่าปีแล้วก็ยังเป็นหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์ได้นะเหมือนแสงสว่างเมื่อเกิดขึ้นความมืดก็หายไปพระองค์ก็เหมือนแสงสว่างนะมีทางดับทุกข์แล้วพ้นทุกข์แล้วก็บอกทางให้จุดประทีปไปให้โพธิยปักธรรม37ประการนั้นก็มีอิทธิบาททั้ง4นะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาสัมมประธาน4ความเพียรที่จะต้องปฏิบัติสังวรประธานให้เรามีสติคอยระวังสังวรไว้ไม่ให้บาปเกิดขึ้นประหารประธานให้เรารู้จักสิ่งที่เป็นบาปแล้วก็เพียรละนะให้เรารู้จัก
นี่ยนี่คือทางภาวนาประธานที่หลวงพ่อสนองกตบุญโญสอนให้เราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เรามีความภาคความเพียรภาวนาให้เราพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้อนุรักษณาประธานเมื่อเราภาวนาแล้วปฏิบัติแล้วก็รักษาไว้บุญที่เราทำไว้นะเราก็นำมาปฏิบัตินะสัมมาประธาน4สติประธาน4นะใครมาวัดสังฆทานไม่มีใครไม่รู้จักนะหูได้ยินประจำนะใจเราก็ปฏิบัติอยู่เป็นประจำสติประธาน4คือกายเวทนาจิตธรรมนะเราได้ยินได้ฟังเราก็รู้จักธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่กายกับใจเรานี่เองนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่ในมหาสติปัฏฐานสี่นะไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับใจเราทั้งหมดธรรมะเนี่ยโพธิญาณตักธรรมก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะอยู่ที่กายกับใจเราอิทธิบาท4สัมมาประธาน4สติประธาน4อินทรีย์5อินทรีย์5ก็คือสิ่งที่เราได้ทำเป็นหน้าที่นะมีศรัทธาศรัทธามีสติมีวิริยะมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาก็เป็นอินทรีย์ห้าไม่ได้อยู่ที่ไหนเช่นกันนะรวมแล้วก็อยู่ในใจเรานะอินทรีย์ห้าพละห้านะชื่อก็เหมือนกับอินทรีย์ห้าก็มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาโพชฌงค์เจ็ดนะชีวิตของเราเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บนะอย่างน้อยเราก็ต้องได้ยินได้ฟังว่าโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยจะมีอะไรนะไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่เราปฏิบัติธรรมนี่แหละนะให้เรามีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจยะสัมพุทชงนะให้เรามีวิริยะสัมพุทชงให้เรามีปัสสัทธิสัมพุทชงให้เรามีปิตินะให้เรามีสมาธิสัมพุทชงให้เรามีอุเบกขาสัมพุทชงพุทชงเจ็ดก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ในกายกับใจเรานะพระองค์เพียงแยกแยะนะพอเราปฏิบัติธรรมแล้วธรรมะของพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะเราก็จะได้รู้ได้เห็นว่าทางที่จะพ้นทุกข์ดับทุกข์เนี่ยเราต้องมีความภาคความเพียรนะโพชฌงค์เจ็ดแล้วก็มีสุดท้ายก็คือมรรคองค์แปดมรรคองค์แปดนี้เป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเผยแผ่ตั้งแต่ธรรมจักรกับปัตตนสูตรจนกระทั่งพระองค์เผยแผ่ธรรมะ45พรรษาเนี่ยก็เป็นหนทางดับทุกข์ทั้งนั้นนะก็คือมรรคองค์8สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปลำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวมีอาชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติในมหาสติเนี่ยมหาสติประธาน4นะตั้งสติชอบสัมมาสมาธินี่แหละที่เรามาทำทุกวันนะเป็นหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์ฉะนั้นพอเราได้ยินได้ฟังโพธิยปักธรรม37ประการนี้นะไม่จะเป็นของไกลไม่จะเป็นของยากแท้จริงพระองค์ก็ประทานนะหนทางดับทุกข์ให้กับพวกเราก็จุดประทีปไว้ให้ด้วยนะว่าเนี่ยเรามีทุกข์มีภัยเราจะไปทางไหนล่ะนะที่มืด
ที่อันตรายเราก็กลัวนะพระองค์ก็บอกทางแล้วก็จุดประทีปไว้นะต้อง 2,000 กว่าปีแล้วนะเราก็อย่าได้ประมาทเลยนะก็ขอให้เรามีความภาคความเพียรประพฤติปฏิบัติหลวงปู่สังวาลเขมโกเนี่ยได้เป็นอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปัญโญท่านสอนหลวงพ่อสนองกตปัญโญหลวงพ่อสนองกตปัญโญก็น้อมมาปฏิบัติธรรมหลวงปู่สังวาลท่านก็กล่าวว่าผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมหลวงพ่อสนองก็เพียรปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็เพียรมาสอนให้เราปฏิบัติธรรมนั่นเองนั้นเวลานี้เป็นเรื่องที่เราต้องเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมมากกว่าเรื่องอื่นนะเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะมีหนทางมีที่พึ่งคือตนเป็นที่พึ่งมีเกาะคือธรรมะเป็นเกาะให้ใจเราพ้นทุกข์ดับทุกข์จนถึงความพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานนะก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุตลอดจนญาติโยมทุกท่านขอให้มีที่พึ่งอันแท้จริงแล้วก็มีเกาะอันแท้จริงนะพวกเราก็ขออนุโมทนาส่งกำลังใจให้กับคนที่ป่วยก็ดีก็ขอให้มียารักษาหายป่วยนะส่วนหมอส่วนแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกท่านนะก็ขอให้ผลบุญเหล่านี้หนุนนำให้ท่านนะมีบุญมีบารมีนะให้ท่านมีโอกาสได้เข้าถึงธรรมพ้นทุกข์ดับทุกข์นะให้ท่านเป็นผู้ซึ่งมากด้วยบารมีนะแล้วก็อุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปนะก็ขอให้ผลบุญทั้งหลายนะหนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์ด้วยนะสุดท้ายแล้วก็อย่าได้ประมาทนะให้เรามีสตินะให้เราไปที่ไหนเราก็ช่วยกันมีเมตตามีความสามัคคีนะมีหน้ากากแล้วก็ใส่มันล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็ให้เรามีความสุขความสงบทุกคนทุกท่านก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอยุตินะเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้